ขณะเดียวกันวันนี้เรื่องของการไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กคุณผู้ชมมันก็มีมุมที่น่าสนใจเพราะบางคนใช้คำว่าเพชรตัดเพชรใหญ่ตัดใหญ่ท้าชนกันแบบนี้บิ๊กโจ๊กบอกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันผมรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ล่าสุดวันนี้คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆคือไม่รู้ว่าหลังจากนี้มีอีกไหมนะคะแต่ถ้าดูจากเอกสารคุณผู้ชมคะชุดของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจบ้านของบิ๊กโจ๊กวันนั้นครับ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของผู้บัญชาการสำนักง,งานกฎหมายและคดีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะคะเพราะเป็นคดีเขาเรียกว่าผู้มือปราบ PCT คนตำรวจโทรไตรงผิวพันธ์แล้วบางคนบอกว่าจะชนกับบิ๊กโจ๊กกล้าเหรอกล้าขนาดไหนถึงนำกำลังนำทับยกทัพไปที่บ้านรองผอบอตรล่าสุดวันนี้ปรากฏมีคนไปเปิดประวัติมือปราบ PCT ท่านนี้นี่ก็สายแข็งคนหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะ ที่มาที่ไปคือจริงๆเนี่ยคนนี้ก็คือมือปราบที่โตเร็วท่านหนึ่งอีกเหมือนกันครับแล้วคือเขาบอกว่าเป็นทายาทนายตำรวจระดับพันตำรวจตรีหิรันผิวพันธ์อดีตอาจารย์โรงเรียนตำรวจภูธรภาค7และมีพี่ชายชื่อหิมาลัยผิวพันธ์ชื่อคุ้นมากเลยหรือเสหิเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น25ของ ร้อยเอกธรรมนัทพลมเผาแล้วก็เป็นมือประสานงานคนทำงานที่อยู่เบื้องหลังให้กับร้อยเอกธรรมนัทแล้วถามว่าทั้งคู่สนิทกับใครสนิทสนมกับบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมพ<อ><ผ>ล,อเ,ลเอก<ล> <ฮะ S 2> ประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนบอกว่ากล้าขนาดไหนก็น่าจะกล้าพอตัวเหมือนกันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสพูดคุยเปิดใจกับพลตํารีรงค์นะคะหรือที่ลูกน้องเรียกว่าผู้บัญชาการอัด ท่านก็บอกว่าจริงๆทํางานกับศูนย์ PCT มาเนี่ยเป็นศูนย์ปรับปร,บปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทํามาหลายปีตั้งแต่ก่อตั้งปี2561โดยได้รับมอบหมายจากพลตํารวจเอกรอยอิงคภัยโรดก็คือบิกร้อยวันนี้1ใน4แคนดิเดตเพบตรท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อํานวยการศูนย์หัวหน้าด้านปฏิบัติการศูนย์ PCT ที่ผ่านมาก็มีผลงานจับกลุ่มส่วนใหญ่มุ่งไปที่เรื่องเว็บพนัน คือคดีนี้เนี่ยมันเป็นปคดีสืบเนื่องจากคดีจับกลุ่มเวบผนันใช่ไหมท่านก็บอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมามันก็มีคดีใหญ่บ้านเราอะค่ะไอ้พวกที่ลงท้ายด้วย8 88 8บ้างล่ะก็จะมีชื่อคนดังเข้าไปเกี่ยวข้องสืบเนื่องจากเรื่องบอสตานโยงมาที่มินนี่แล้วก็ไปเจอว่ามีตํารวจที่มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดถึงการทํางานท่านบอกท่านไม่หนักใจนะครับไม่หนักใจเพราะว่าทําทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมดผมก็ไม่ได้กันแกล้งใครนะคือไม่ได้กังวลด้วย เพราะคณะทํางานชุดทลายเครือข่ายมินนี่เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กพลตารวจเอกสุรเชษด้วยไปค้นเพื่อจริงๆคือต้องการจับกลุ่มพันตํารวจโทชานนนอวมทรน,นายตํารวจติดตามก็รู้ว่าเออเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ขอเข้าค้นบ้านหลังนี้เท่านั้นเองไม่ได้แกลง้งแล้วถ้าดูตามไทม์ไลน์ การทำงานของตำรวจชุดนี้ไล่ตั้งแต่บอสตานจำได้ไหมพฤษภา66ประธานสโมสรลัมพูลวอริเออร์โยงกับเว็บพนันออนไลน์แล้วมาฟอกเงินก็นำมาสู่จับมินี่ตอนกรกฎา66ผ่านมาประมาณเดือนกว่า2เดือนแล้วจากกรกฎาก็มาอีกเดือน2เดือนกันยามาบุคค้นบ้านแล้วก็เครือข่ายที่โยงไปถึงนายตำรวจบางคนเพราะฉะนั้น ระยะเวลาเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ของมันเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วประเด็นที่บอกว่าหมายค้นไม่ระบุชื่อมีแค่บ้านเลขที่เอาจริงๆนะเพราะมันมีการระบุตัวบุคคลในหมายค้นอยู่แล้วแล้วที่ไม่ใส่ชื่อไม่ขอภัยไม่ใส่ยศก็เพราะต้องการให้เกียรติรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของ ตำรวจท่านนั้นเลยใส่แค่เป็นนายาแต่อนุมัติหรือไม่อนุมัติอยู่ที่ดุลพินิษของศาลตำรวจก็ทําตามหน้าที่ที่ขอยืนยันอย่างนี้แล้วกันนะครับผมก็ยังขอยืนยันว่าเจ้าที่ตำรวจชุดของหมาคน้นชุดของไม่จับดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการนะครับถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายครับก็เป็นหลักปฏิบัติปกตินะครับทั่วไปก็ระบุบ,บ้านเลขที่ คือการค้นเนี่ยมันเป็นการายื่นคำร้องเพื่อค้นสถานที่นะครับแล้วก็เหตุในการตรวจค้นครั้งนี้หลักก็คือจับคนตามหมายจับซึ่งก็ระบุไว้ในหมายอยู่แล้วก็วถือว่าย,ยืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันนะครับกฎหมายก็กาหนดไว้อย่างไรก็ทําอย่างนั้นนะครับ,น,รบนี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนบอกระวังให้ดีนะชุดคอมมนโดที่บุกเข้าไปท่านบอกไม่กลัวถ้าหลักฐานสาวไปถึง แล้วสารอนุมัติหมายค้นมาขอแบบสุจริตนะคะเพราะบิ๊กโจ๊กนะไปไปร้องกับสารเมื่อวานนี้ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยไม่ยอมใสยย่ยศเหมือนกับหลอกสารอะ่ะไม่ให้สารรู้ว่าไปบ้านใครท่านบอกไม่ได้หลอกแต่เป้าหมายอ่ะอยู่ที่นี่จริงๆแล้วท่านก็บอกนิดนึงทิ้งท้ายบอกว่าทําผิดก็ว่าไปตามผิดแม้จะเป็นตํารวจเพราะตํารวจไม่เคยปกป้องพวกเดียวกันอ จริงเหรอแต่วันนี้มีคนพูดว่าไม่อยากทุบ <c oughs> มะข้าวตัวเองนะ<อ>คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยิ่งสาวคนดูอย่างเราเนี่ยบอกมันก็มันเหมือนกันนะแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าไม่รู้ว่าของใครจะแข็งกว่ากันเพราะอันเนี้ยเป็นน้องเสหิสนิทกับร้อยเอกธร,รมนัสใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันโจกอคณีวันนี้ไม่ใช่โจกหวานเจี๊ยบและที่มาที่ไปที่วันนี้กล้าพูดได้แบบนี้เพราะมั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่เอาไปแจกนักข่าวที่เอาไปให้ลูกน้องเป็นเงินสุจริต